ีป้าเดินหน้าเติมทักษะดิจิทัลเสริมศักยภาพบุคลากรวงการสื่อกับโครงการ Digital Skills for Media Industry เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมสื่อไทยเทียบเท่าตลาดโลกดีป้าจุดพลุโครงการ Digital Skill for Media Industry โดยการสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะมุ่งส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมสื่อสารมวลชนไทยให้สามารถปรับตัวทันต่อบริบทของสังคมในยุคดิจิทัลเสริมแกร่งความรู้และพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลแก่ผู้บริหารและบุคลากรในอุตสาหกรรมสื่อตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงนักศึกษาจบใหม่ให้มีศักยภาพและพร้อมเข้าสู่การเป็นบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมสื่อสมัยใหม่รวมกว่า 1,000 คนเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมสื่อไทยให้เทียบเท่าตลาดโลกจริงทางดีป้าเองเนี่ยได้รับความกรุณาจากทางกองทุนกสพส.นะครับของกสทช.เนี่ยจริงๆมันมีงานวิจัยนะครับหลายๆอย่างที่ออกมาว่าบุคลากรในวงการสื่อหรือการพัฒนาสื่อของเราเนี่ยมันควรจะเป็นทางที่ทางแบบไหนบ้างนะครับก็มีการทำวิจัยแล้วก็รับข้อมูลมาจากประมาณ750คนนะครับเป็นบุคลากรในวงการสื่อเนี่ยแล้วทางทีมวิจัยเองเนี่ยก็มานั่งสรุปนะครับแล้วก็ออกมาเป็นบุลเลตคร่าวๆอยู่เนี่ยนะครับเป็นประเด็นคร่าวๆก็คือตัว1ก็คือบุคลากรในวงการสื่อเนี่ยยังไม่ได้รับการอบรมทางด้านดิจิทัลดิสรัปชันนะครับอย่างเพียงพอแล้วก็พอมีการดิสรัปชันนะครับมีการฉุดกระชากทางด้านเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะทำให้ทางสื่อบางรายเนี่ยไม่สามารถที่จะปรับตัวได้เร็วพอแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเราก็จะเห็นการเกิดขึ้นของ device แล้วก็อุปกรณ์ใหม่ๆเกิดขึ้นมาก็จะทำให้มีบุคคลจำนวนมากนะครับมีประชาชนจำนวนมากเนี่ยสามารถเข้าถึงสื่อได้เพิ่มเติมมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าจะเป็นประโยชน์ให้กับวงการสื่อนะครับก็จะทำให้บุคลากรเนี่ยพัฒนาแล้วก็ใช้ประโยชน์จากตรงนี้ได้เพิ่มมากขึ้นอย่างวันนี้เองเนี่ยเราก็จะมีการหารือกันแล้วก็มีการอบรมกันนะครับว่าจริงๆเราจะใช้เครื่องมือต่างๆยังไงบ้างเราจะฟังฟีดแบ็กจากประชาชนจากผู้ฟังต่างๆกลับมาได้ยังไงบ้างนะครับแล้วเราจะเรียนแบบแล้วก็ดูแบบอย่างจากประเทศที่บริหารจัดการแล้วก็สามารถทำให้สื่อยังเป็นตัวขับเคลื่อนในความคิดของสังคมได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะทำรายได้ให้กับสื่ออย่างเป็นกอบเป็นกำได้ตรงนี้ก็จะเป็นจุดใหญ่ๆนะครับที่เราได้เสนอตัวเข้าไปทำงานร่วมกับทางกสทช.ครับจริงๆโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่ตรงกับแผนแม่บทของกสทช.นะคะในแง่ของการพัฒนาทักษะให้กับบุคลากรทางดิจิทัลในแง่ของการพัฒนาทักษะให้บุคลากรในอุตสาหกรรมการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับเรานะคะแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของหน้าที่ตามกฎหมายของกสทช.คือสิ่งสำคัญที่สุดนะคะในการพัฒนาอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอุตสาหกรรมการสื่อสารที่ถูกดิสรัปต์มากๆในปัจจุบันก็คือการพัฒนาคนคือคนต้องมีการรีสกิลต้องมีการปรับทักษะใหม่ๆเพื่อจะได้สามารถที่จะสร้างคอนเทนต์ใหม่ๆได้แล้วก็ไปต่อสู้แข่งขันในระดับนานาชาติได้เพราะนั้นโครงการดิจิทัลรีสกิลลิ่งหรือว่าการปรับหรือสร้างทักษะใหม่ให้กับบุคลากรทางด้านการสื่อสารเนี่ยก็มีความสำคัญมากๆนะคะคือเราต้องสู้ด้วยคนนะถ้าคนไม่สามารถที่จะสร้างสตอรี่เทลลิ่งได้นะคะไม่สามารถจะปรับใช้เทคโนโลยีเพื่อจะแข่งขันกับนานาชาติได้เนี่ยเราก็ไปต่อไม่ได้นะคะในแง่ของดิจิทัลดิสรัปชั่นค่ะก็อันนี้ก็เป็นโครงการที่ดีมากนะคะแล้วก็กสทช.ก็เป็นผู้สนับสนุนคือจริงๆบทบาทของกสทช.เนี่ยคนก็จะมองว่าเป็นเรกูเลเตอร์นะคือมีการควบคุมด้วยระเบียบอะไรต่างๆแต่จริงๆแล้วบทบาทที่สำคัญของกสทช.อย่างนึงคือเราต้องเป็นผู้ที่โปรโมทหรือว่าส่งเสริมนะฮะทำให้บุคลากรในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเนี่ยสามารถที่จะต่อสู้แล้วก็ปรับตัวในสภาวะของ disruption ไปได้นะโครงการของดีป้านี่ก็เป็นโครงการที่เราร่วมมือกันผ่านทางกองทุนกสทช.นะฮะเพื่อที่จะสร้างศักยภาพใหม่ๆให้กับบุคลากรที่จะอย่างที่ว่าคือว่าสามารถที่จะสร้างสกิลใหม่ๆทางด้านดิจิทัลเนี่ยแล้วก็ส่งเสริมการแข่งขันในระดับนานาชาติได้ค่ะหัวข้อเนี่ยก็จะมีอย่างเมื่อกี้ที่ได้บอกไปนะครับว่า1ก็คือสถานภาพของการแข่งขันในต่างประเทศมียังไงบ้างนะครับอันนี้เพื่อจะทำให้ผู้บริหารอย่างวันนี้ที่มาเนี่ยครับได้เกิดความเข้าใจแล้วก็อาจจะมีมุมมองที่เปลี่ยนไปกับศักยภาพสื่อในอนาคตว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่
มันไม่ใช่สื่อแบบที่เรากำลังทำอยู่ก็ได้อาจจะมีศักยภาพเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็พอถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยก็จะกลับไปที่ออฟฟิศนะครับแล้วก็สามารถที่จะให้น้องๆที่ทำงานสื่อที่เป็นแฮนด์สออนเนี่ยได้เข้ามาอบรมต่ออบคอร์สอย่างเบื้องต้นเนี่ยก็จะมีอย่างแคปคัตนะครับยังมีแคนวานะครับแล้วก็คือมีแคนวาเนี่ยก็เป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องมือแบบอีกแบบนึงที่สามารถทำให้มีการทำโปรดักชันเนี่ยได้ครบในจุดเดียวนะครับแล้วเราก็ยังมีผู้เชี่ยวชาญเรียกว่าเป็น1ใน20คนของโลกเนี่ยซึ่งอยู่ในประเทศไทยนะครับมาให้ความรู้ตรงด้านนี้เรามีการทำโซเชียลลิสเซนนิ่งนะครับว่าฟีดแบ็กจะเป็นข่าวจะเป็นสื่อต่างๆที่เราออกไปแล้วเนี่ยกระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างแล้วเราสามารถที่จะตอกย้ำในจุดต่างๆที่สังคมยังต้องการข้อมูลเพิ่มเติมได้อีกนะครับมีการทำ monetization ก็คือการข่าวของเราสื่อของเราเนี่ยสามารถที่จะเอาไปสร้างรายได้ให้กับทางบริษัทนะครับทางโรงพิมพ์ทางสำนักข่าวยังไงได้เพิ่มเติมมากขึ้นอีกนะครับก็ตรงนี้จะเป็น tools ใหม่ๆเป็นเครื่องมือใหม่ๆที่จริงๆแล้วน่าจะเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญในการที่จะช่วยให้บุคลากรสื่อนะครับในอุตสาหกรรมสื่อเนี่ยได้เอาไปใช้แล้วก็สร้างรายได้เพิ่มมากขึ้นครับอย่างความคาดหวังครับความคาดหวังจริงๆก็อย่างที่เล่าเรียนไปแล้วเลยนะครับว่าสื่อเป็นต้องเรียกว่าเป็นแกนหลักสำคัญของสังคมนะครับสามารถที่จะเชฟหรือว่าโน้มนำความคิดของสังคมได้ถ้าเราสามารถทำให้สื่อมีความเข้มแข็งแรงได้เนี่ยสังคมเองก็จะมีการตอบสนองนะครับแล้วก็ทำให้สังคมเนี่ยโดนโน้มนำไปทางที่มันเหมาะสมนะครับเราก็หวังว่าบุคลากรที่มีคุณภาพเนี่ยจะเข้ามาตรงนี้เพิ่มมากขึ้นมีการอัพสกิลมีการรีสกิลของบุคลากรในวงการสื่อนะครับแล้วก็จะทำให้จริงๆแล้วสื่อกลับมาเป็นที่พึ่งหลักของสังคมไทยได้ต่อไปครับจริงคือความท้าทายกับสื่อนะสื่อดั้งเดิมที่เรารู้จักกันเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของการเกิดแพลตฟอร์มใหม่ๆการมาแย่งเม็ดเงินหรือว่าการมาแย่งพื้นที่การชมของผู้ชมไอบอลต่างๆเท่านั้นเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยความท้าทายใหม่เนี่ยตอนนี้พวกน้องๆนี่ต้องระวังว่าจะถูกสกิลถ้าเกิดไม่พัฒนาให้ดีเนี่ยจะถูกพวก generative AI นะอย่างChat GPT ในต่างประเทศเนี่ยมาแย่งงานนักข่าวไปแล้วนะเขาสามารถที่จะสามารถฟีดข้อมูลเข้าไปแล้วก็สร้างรูปแบบการเขียนข่าวหรือว่าการสร้างคอนเทนต์อะไรต่างๆแม้แต่การเขียนบทอะไรต่างๆเนี่ยก็โดนแย่งไปแล้วเพราะฉะนั้นจริงๆโครงการถัดไปทางดีป้าจะต้องทำเรื่องของ generative AI นะฮะว่าการปรับสกิลการใช้ generative AI เนี่ยนักข่าวหรือว่านักสร้างคอนเทนต์ต่างๆในสื่อเนี่ยจะปรับตัวยังไงก็อันนี้ก็จะเป็นโจทย์ถัดไปและเป็นความท้าทายที่ต่อเนื่องก็คงจะต้องรีสกิลกันตลอดการค่ะแพลตฟอร์มแอคชั่นรูปแบบโครงสร้างก็จะเป็นตอนนี้คือมองแค่ว่ามีการรวม3ส่วนเข้าด้วยกันคือคอนเทนต์นะคะคือคอนเทนต์ยังไม่รู้รูปแบบนะก็คือเป็นคอนเทนต์ก่อนคอนเทนต์ที่เป็นไทยคอนเทนต์เนี่ยนะคะแล้วก็ผู้ผลิตหลักก็น่าจะเป็นทางบรอดแคสเตอร์ต่างๆส่วนนึงก็จะเป็นเรื่องของโฆษณานะคนอีกส่วนนึงก็คือเรื่องของข้อมูลของผู้ดูผู้ชมซึ่ง3ส่วนนี้พอรวมเข้าด้วยกันเนี่ยมันก็จะทำให้เรื่องของ monetization และเรื่องของการหารายได้เนี่ยมันสามารถที่จะดึงกลับมาจากแพลตฟอร์มต่างชาติได้บ้างแต่ว่าโดยในแง่ของการออกแบบเนี่ยเรายังไม่ถึงจุดที่สรุปสุดท้ายนะว่าจะออกมาเป็นยังไงนะแต่ว่ามีคอมเมนต์ว่าถ้าเกิดเป็นลักษณะฟีดพวกลีเนียหรือเนื้อหาตามผังรายการมันก็จะเหมือนกับมันก็จะคล้ายๆกับมัสแครี่เดิมเพราะฉะนั้นมันต้องมีการเพิ่มคุณค่าเพิ่มมูลค่าให้คอนเทนต์ตรงนี้ด้วยก็ยังคุยกันอยู่กับทางผู้ประกอบการทั้งทางด้านทีวีดิจิทัลแล้วก็ผู้ประกอบการโทรคมนาคมครับผมก็จริงๆโครงการนี้ครับก็หวังผลเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ผู้บริหารอุตสาหกรรมสื่อนะครับจะให้ความสำคัญแล้วจริงๆจากวันนี้ที่ได้เห็นผู้ที่เข้ามาร่วมรับฟังสัมมนาในวันนี้ครับก็เห็นแล้วครับว่าจริงๆเราสามารถที่จะเรารู้ว่าตรงนี้สำคัญแล้วผู้บริหารสื่อเองก็รู้ว่าตรงนี้เป็นจุดช่องว่างนะครับก็น่าจะเป็นโอกาสที่เหมาะในการที่จะมาเติมความรู้มาอัปเดตความรู้ให้กับบุคลากรในวงการสื่อกับงานทางด้านดิจิตอลนะครับแล้วก็เราจะเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันที่13ก็คือวันนั้นเราก็จะหวังว่าคนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสื่อไม่ว่าจะแขนงใดก็ตามเนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามารับความรู้เพิ่มเติมนะครับที่สยามภาวไลในวันที่13ได้ครับ